ทำนายฝันฝันเห็นหิมะตกก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของหิมะกันก่อนเลยนะคะหิมะคือการตกลงมาของน้ำจากบรรยากาศอยู่ในรูปของผลึกน้ำแข็งจำนวนมากเรียกเกล็ดหิมะจับตัวรวมกันเป็นก้อนดังนั้นหิมะจึงมีเนื้อที่หยาบเป็นเกล็ดและมีโครงสร้างที่กลวงจึงมีความนุ่มเมื่อสัมผัสหิมะนั้นเกิดจากละอองน้ำเกิดการเกาะตัวรวมกันในชั้นบรรยากาศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหรือ32องศาฟาเรนไฮต์ทำให้เกิดการแข็งตัวเป็นผลึกน้ำแข็งและตกลงมานอกจากนี้หิมะยังสามารถผลิตได้จากเครื่องสร้างหิมะเทียมอีกด้วยเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยฝันเห็นหิมะกันบ้างแล้วมาดูความหมายของการฝันเห็นหิมะเลยค่ะว่าหมายความว่าอย่างไรกันบ้างฝันเห็นหิมะตกใหม่ถ้าฝันเห็นหิมะตกใหม่ถือเป็นลางบอกว่าคุณกำลังจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตอย่างเช่นหิมะที่เพิ่งจะก่อตัวจากหยดน้ำเป็นน้ำแข็งฝันเห็นหิมะค่อยๆร่วงหล่นเบาๆแล้วถ้าเป็นหิมะที่ค่อยๆร่วงหล่นอย่างสง่าสวยงามเป็นลางบอกว่าคุณจะมีโชคเรื่องความรักถึงแม้ว่าจะเป็นความรักที่ดูไม่คืบหน้าก็จะคืบหน้าอย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวฝันเห็นหิมะตกทับถมกันหนักๆอันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่มันไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ลงไปแหวกว่ายในหิมะอย่างสนุกสนานเลยกลับกันมันเป็นสัญญาณเตือนว่าคุณกำลังจะพบอาการเจ็บป่วยยิ่งหิมะทับถมหนักเท่าไหร่อาการก็จะยิ่งหนักขึ้นเท่านั้นในช่วงนี้เวลานี้คุณควรรักษาสุขภาพให้ดีๆอย่าหาเรื่องเครียดมาใส่สมองฝากภาระให้คนอื่นแล้วนอนพักผ่อนให้เพียงพอก็จะผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปได้แน่นอนเลขเด่นนำโชค3265835546และ871ถ้าชื่นชอบหรือโดนใจก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะ